ะลดกว่า 90% นะคะกว่า 9,000 แบรนด์บน Last Mall ค่ะตั้งแต่วันที่9กันยาถึงวันที่11กันยาค่ะสามารถกดใส่รถเข็นเอาไว้เลยนะคะเที่ยงคืนของวันที่9ปุ๊บก็คือกดจ่ายได้เลยอย่าลืมกดเก็บคูปองกันด้วยนะคะลดถึง6ต่อยืนยันโดยในฐานะพี่นันเตอร์เนาะใช่ค่ะ4ปีแล้วว่าปังแน่นอนใช่ค่ะอยู่กับ Lazada มานานนะคะรับรองว่า99เนี่ยคือลดเยอะมากๆค่ะตอนนี้เตรียมกดหรือยังคะกดเอาไว้แล้วค่ะกดรอเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยคูปองแล้วนะคะเราสามารถกดเก็บคูปองไว้ก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องคำนวณเลยเพราะว่าทางแอปเขาจะคำนวณให้นะคะว่าเราจะต้องใช้คูปองไหนอะไรบ้างมีทั้งแบบคูปองจากแบรนด์คูปองจาก Lazada คูปองจากพาร์ทเนอร์คูปองส่งฟรีค่ะจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายใช่ใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะสามารถติดตามได้บนแอป Lazada เลยนะคะ Last Life ก็จะมีรายการอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะใครที่อยากจะแบบแต่งตัว Mix and Match Look นะคะก็สามารถรอดูได้ด้วยวันนี้เท่าไหร่20ทุ่มนะคะวันที่6ค่ะวันที่6ค่ะฝากไปค่ะฝากด้วยนะคะ Lazada 99ลดอลังปังทุกแบรนด์ค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง11กันยายนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะมีเวลาว่างน้องมีเวลาแบบไปถ่ายงานเนาะละครเรื่องถ่ายด้วยมีเวลาว่างเสมอค่ะจะสั่นเวลาได้ค่ะก็ยังว่างอยู่ยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะดูเหมือนคนบ้างานไหมครับเดี๋ยวคนบ้าค่ะคนดีนะคะเป็นคนทุ่มเทให้กับงานใช่ทำได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะแล้วเห็นว่ากระแสตอบรับดีทุกตัวเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเห็นว่าพรีเซนเตอร์ไม่ได้มีแค่ไทยด้วยเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงานของต่างประเทศด้วยค่ะก็ออก AEC นิดหน่อยค่ะก็จะมีพรีเซนเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวใช่ค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วด้วยใช่เดี๋ยวได้ไปเปิดตัวที่นู่นใช่ค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปค่ะจริงๆรอติดตามด้วยนะจริงๆมีติดต่อมาเยอะไหมคะสำหรับแบบประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ก็มีติดต่อมาค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบล่าสุด2ตัวนี้แหละที่ไม่ได้ชนผลิตภัณฑ์ตัวไหนค่ะตอนนี้มีถามแฟนคลับต่างประเทศหรือยังครับพี่เบลมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านอ่ะก็เหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้วดูผลงานเราตลอดดูเพสันว่าคือไปออนแอร์สปป.ลาวเขาบอกว่าทุกสถิติแสดงว่าเต็มรอบเต็มแสดงว่าถ้าวันที่เราไปเปิดตัวที่นู่นแสดงว่าแฟนคลับของสปป.ลาวเห็นเราแน่นอนใช่ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วค่ะเนี่ยเตรียมตัวสนามบินแตกอีกครั้งอุ้ยสาธุค่ะคือความจริงก็แบบเหมือนเคยได้แบบไปเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะก็คึกคักมากมากเลยอะค่ะแล้วคุณอยากรู้ว่าถ้าเป็นงานพรีเซนเตอร์ต่างประเทศที่เราถือว่าตัดสินใจยากไหมจะรับแต่ละตัวอะไรอย่างนี้หลักๆก็ดูเรื่องของถ้าไม่ชนผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแต่ก็ต้องพูดภาษาทางโน้นหรือว่าภาษาไทยมีพูดเป็นภาษาโน้นด้วยใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะส่วนอีกงานนึงเป็นแบบภาพนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการแบบภาษาลาวยากค่ะคือผิดนิดนึงคือแปลกเลยค่ะคล้ายๆของเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนผิดวรรณยุกต์ไปนิดนึงก็แบบไม่ใช่แล้วแต่นะกลายเป็นเหมือนแบบให้ตักขึ้นไทยค่ะได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ได้ค่ะปฏิเสธไปหลายตัวไหมครับต้องถามผู้จัดการก็มีค่ะก็มีบ้างเพราะว่าแบบสินค้ามันชนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ยืนยันว่าเบลล่ารับได้ตลอดรับได้ไม่ผิดเลยว่าตอนนี้บูเพลงของเราทะยานสุด400ล้านที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปอยากเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้านใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะ1แถม1นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูค่ะตัวหนังถึง14กันยานะคะเบลว่าคุ้มมากคุ้มตั้งแต่1แถม1แล้วหนังก็ยาวด้วยแบบ2ชั่วโมงกว่าเลยเบลว่าไปดูแล้วแบบได้ความฟิลฟูดยิ้มมีความสุขค่ะเงินเป้าที่เบลตั้งไว้หลายเท่ามั้ยคะคือเบลอ่ะไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าแบบมันคาดเดาไม่ได้อะค่ะแต่ก็เขาก็แบบเหมือนก็มองไว้แหละว่าแบบน่าจะได้ประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าเป็น
เป็นสเต็ปไปมากกว่ายังเราตื่นเต้นไหมครับจะได้เป็นนางเอก400ล้าน400ล้านก็ตื่นเต้นนะคะเท่าไหร่ก็ได้แหละ9500ล้านก็คือยังมีอยู่ในใจน้องเบลเนาะก็ไม่ได้ตั้งแต่เป็นคนอื่นตั้งมากกว่าค่ะถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไว้ไหนความจริงต้องถามพี่หน่องนะต้องถาม GDH Podcast ว่าแอบไปบนอะไรหรือเปล่ามันตอนบุกเพตอนนั้นที่ก็หลายที่อยู่ไปรำแต่เรามีไหมแล้วตัวเราเองมีไปคนมีไปขอที่เราติดไหมไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรซะเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเรียกว่าคือบุกเพนี่มันเป็นแบบตำนานไม่ว่าจะทำอะไรเหมือนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลบุพเพไปแล้วอ่ะค่ะก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบเหมือนภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนนึงที่สำคัญในชีวิตเราอ่ะได้คุยกับพี่น้องคนเดียวไหมว่าหนังที่ตกลงประสบความสำเร็จขนาดนี้ในภาค2มันยังไงไปถึงถ้าเป็นภาพยนตร์นะไม่ได้อยู่ตอนนี้เอาละครก่อนตอนนี้ก็คือถ่ายผมลิขิตค่ะซึ่งแบบถ้าใครที่ดูหนังก็จะรู้ว่ามีอะไรที่แบบเราต่อได้พี่โป๊กเขาว่าไงบ้างคะเขาก็เป็นพระเอก400ล้านเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าไงเลยลายไหนเขาจะเป็นแบบสายไม่ยึดติดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็ได้แต่เราก็คือเรียกว่าดีใจค่ะดีใจที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ยังไปออนแอร์ถึงต่างประเทศด้วยก็หลายประเทศอยู่เหมือนกันเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนอีกใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยเห็นว่าแบบภาพยนตร์ต่างประเทศเขาก็แตกใช่ค่ะที่ลูกค้าสปป.ลาวเนี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็มเราจำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่เท่าไหร่นะร้อยล้านพันล้านด้วยนะจ๊ะจะมีโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพบปะกับแฟนๆต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนังที่เราไปโปรโมทด้วยแฟนมีบุกเพอะไรนี้มันเกิดไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะจะเตรียมพูดหลายๆภาษาแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าจะมีไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีโปรโมทค่ะแต่ว่ามีทางพี่ปิงที่ไปอินโดค่ะพี่ปิงร่วมกับพี่ปิงไปโปรโมทใช่ค่ะไปโปรโมทที่อินโดค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆอินโดด้วยนะคะผมนี่คิดตอนนี้ถึงไหนแล้วครับผมลิขิตหรอคะน่าจะเดา 60% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืบหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายพวกฉากใหญ่ๆแล้วความจริงมันใหญ่ทุกฉากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการแมทช์แฟนเรื่องของแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันถ่ายค่อนข้างยากตื่นเต้นไหมจะได้แบบเข้าฉากใหญ่ๆครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะมันเป็นฉากใหญ่ที่ใหญ่มากจนทีมงานเขาบอกว่าไม่รู้จะเซตยังไงอาจจะต้องถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซีนสำคัญใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสำคัญทุกซีนเลยนะไม่รู้แบบไม่มีซีนไหนแบบไม่สำคัญเลยอ่ะค่ะ energy ต้องคูณไปเท่าไหร่ครับเบลคือทำกันบ้านกับคาแรคเตอร์มากกว่าให้แบบคือมันต้องชัดคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บมันต้องมาเลยเพราะว่าเราก็เล่นไปเขาเรียกว่าหลายตัวในจักรวาลบุพเพแล้วมีทั้งแบบการะเกดเกสุรามีแม่เกสรคราวนี้พอมาเป็นพุทธาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชาร์จรวมถึงเป็นเกสุรางที่มีลูกแล้วใช่หลายตัวละครมากอยู่ในเรื่องเดียวใช่ค่ะปีหน้าค่ะปีหน้าแน่ยาวๆเลยนะแบบบุพเพคลองเลยนะคะหลายปีเลยค่ะต้องฝากด้วยค่ะคิดเราในฐานะทำงานคิดไหมว่าจักรวาลบุพเพมันจะลากยาวมาหลายปีแล้วแบบไม่คิดเลยค่ะถ้าแบบตอนนั้นที่ออนแอร์มาเราได้รับการตอบรับอันนั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบตอบมาขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าแฟนๆจะยังแบบรอชมกันค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็ฝากทุกผลงานด้วยนะคะทั้งหนังละครโฆษณาค่ะขอบคุณค่ะหลักลาซาด้า99ยืนยันว่าก็ยังรับได้อยู่รับได้อยู่ค่ะหมายเรื่องจริงพวกนี้แบบว่าสวยแซ่บมากโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไอดอลผู้หญิงแบบว่าสดและสวยไปเลยแล้วแบบขนาดมีคนแซวแบบขนาดไปไหว้ยังสดอ่ะแล้วพี่ก็คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญด้วยกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองคือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแบบไม่มีเวลาไปซะแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนนี้มันรู้สึ
ือว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบสอดแทรกไปในทุกแบบทุกนาทีของเราเวลาใจมันฟูไหมเวลาแบบว่ามีคนชมว่าโสดแล้วสวยแล้วแบบมีความสุขก็คำแรกมันไม่เกี่ยวแล้วกันใจฟูแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเรารู้สึกแบบมันมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเรารู้สึกมีแรงมีพลังบวกที่จะแบบส่งไปให้ทุกคนค่ะขอแรกแบบว่าพร้อมเปิดรับเนี่ยโอ้ค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกอะไรยกเราเป็นแบบไอดอลเราเป็นไอดอลแล้วแบบไม่โสดเราไม่ต้องโสดเราเพอร์เฟคทุกอย่างก็ได้นะแต่ยังไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจแหละค่ะไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงเพราะว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่าการมีความสุขจากภายในจะแบบโชว์ออกมาสู่ภายนอกรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารคืออันดับหนึ่ง